สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหมอเลียบครับสวัสดีครับคุณปื้มครับมีประเด็นสำคัญเยอะนะครับเริ่มกันที่เรื่องของสสซึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับสสในพรรคเดียวกันก่อนได้ยินคำว่างูเห่าเยอะแต่ว่าก็จะใช้คำอธิบายว่าเป็นคนซึ่งโหวตสวนทางคนซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ในพรรคเดียวกันสมมุติว่านะฮะสสที่อยู่ในฝ่ายค้านอะไรเงี้ยเขาจะตั้งกรรมธิการเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของอดีตหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งบังเอิญเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันด้วยเนี่ยนะฮะใช่ครับถึงเวลาเนี่ยนะฮะคุณก็ไปมีส่วนในการช่วยเหลือสสฝั่งรัฐบาลให้ตั้งกรรมธิการชุดนั้นไม่สำเร็จด้วยการไม่ร่วม walk out กับสสฝ่ายค้านแล้วก็ทำให้องค์ประชุมมันครบการปฏิบัติการงูเห่าในรอบนี้คือการปฏิบัติการแบบนี้ใช่คราวนี้น่าสนใจมากหมอเลี้ยวว่าผมนั่งลองคิดดูในรอบนี้มีการประชุมสภาเนี่ยนะฮะสมมติว่าตัวของคุณเนี่ยไม่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยไม่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยในกรณีของบางคนเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณขจิตชัยนิคมเนี่ยนะฮะเขาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เขาโดนนับว่ามีส่วนร่วมในองค์ประชุมเนี่ยนะเขาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาไม่อยู่ในนั้นเขาให้สัมภาษณ์ได้ซ้ำไปว่าเขาไม่ได้แสดงตนเขาแค่เสียบบัตรคาไว้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยปฏิเสธว่าเขาเป็นงูเห่าเขาไม่ได้เป็นเขาแค่ทิ้งบัตรคาไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประชุมแล้วผมเข้าใจแต่ละท่านก็จะมีคำอธิบายแตกต่างกันนะครับแต่ว่านี่คือเรื่องที่ก็ต้องรับสภาพกันใช่ไหมสำหรับคนซึ่งอยู่เป็นฐานเสียงของฝ่ายค้านเนี่ยว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาไปแล้วเป็นสิ่งที่มันคาดการไว้ได้อยู่แล้วในภาวะที่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเนี่ยโอกาสที่จะต้องมีงูเห่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่และยิ่งตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองสามารถที่จะมีอิสระในการลงมติได้แล้วเมื่อลงมติแล้วพรรคก็ขับไม่ได้เพราะถ้าขับคุณก็สามารถจะย้ายไปอยู่พรรคใหม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆนี้ซึ่งส่งเสริมให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเขาถึงบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่งเสริมให้พรรคการเมืองอ่อนแอเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นส่วนในกรณีของคุณขจิตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการนี่มันเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่านะครับตอนที่ผมตอนนั้นยังอยู่ในสภาเคยทำงานในสภาด้วยเนี่ยมันแค่เสียบบัตรมันไม่น่าจะพอมันจะต้องมีการกดปุ่มอะไรด้วยอะไรทำนองนั้นผมไม่รู้ว่ากระบวนการวันนี้มันเปลี่ยนไปหรือเปล่ามีคนเล่าให้ฟังด้วยว่าของอนาคตใหม่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีงูเห่าอีกคนหนึ่งแต่ว่าเขาพยายามที่จะอยู่ในห้องประชุมแต่ว่ามีพรรคพวกที่ไม่ยอมให้อยู่ก็เลยลากออกมาได้มีคนลากผมฟังอย่างนี้อีกซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่ามันจริงแต่ว่าโอเคอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะอยากเป็นงูเห่าอีก2คนแต่ว่าโดนลากออกมามีอย่างนี้ด้วยก็มีอย่างกรณีของคุณกวินนาถไม่แสดงตนในตอนที่ขณะนับองค์ประชุมแต่มาแสดงตนในวันในขณะที่มีการโหวตยติโหวตยติว่าสนับสนุนให้มีการตั้งกมธ.ก็แสดงว่าช่วงแรกไม่แสดงตัวไม่แต่รอบนี้ผมประหลาดใจปีว่าคุณกวินนาถเนี่ยไม่เป็นงูเห่าคือเข้าใจผมว่างูเห่าสมบูรณ์แบบในรอบนี้คือต้องช่วยให้ครบองค์ประชุมแล้วโอเคไม่เป็นไรโอเคแต่ละคนก็มีวิธีของตนเองใช่มีชีวิตของตนเองใช่แต่ถามต่อนิดนึงว่าพวกนี้เขาเล่นการเมืองต่อไปยิ่งได้ใช่ไหมยิ่งสบายเลยใช่ไหมยากมากไม่ได้ฮะเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยยังไงเขาก็คงยังสามารถจะรักษาสถานภาพความเป็นส.ส.ต่อไปได้ตราบจนกระทั่งจะมีการยุบสภาหรือหมดวาระแต่ในสมัยหน้าเนี่ยผมมองแล้วทั้ง3คนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอกาสที่พรรคจะส่งลงเนี่ยในครั้งหน้าผมว่ายากโอเคเพราะว่ามันพิสูจน์แล้วว่าคุณได้ทำอะไรที่แหกมติพรรคแล้วก็จะต้องไปอยู่กับพลังประชารัฐไหมพลังประชารัฐจะอยากได้คนอย่างนี้ไหมก็เป็นไปได้แต่ว่าอยู่ที่ว่ามีคู่แข่งในเขตเดียวกันหรือเปล่าถ้าคู่แข่งในเขตเดียวกันที่พลังประชารัฐเคยส่งในครั้งที่ผ่านมาเนี้ยสู้คนนี้กลุ่มนี้ไม่ได้เขาก็อาจจะเอาคนกลุ่มนี้ลงแต่โอกาสจะชนะผมว่าคือต้องยอมรับว่าการเลือกตั้ง24มีนาคมเนี่ยเขตที่เพื่อไทยชนะคือเขตเพื่อไทยเนี่ยมีคะแนนนิยมและมีความเข้มแข็งอยู่แล้วฉะนั้นโอกาสคนที่ไปสวนมติพรรคครั้งนี้ผมว่าน่าจะยากแต่ว่ากรรมธิการที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจ
ของหัวหน้ากสช.ในกรณีของการใช้อำนาจผ่านกฎหมายมาตรา44เนี่ยทำไมพลเอกประยุทธ์จะต้องสกัดขนาดนี้จะต้องกลัวขนาดนี้ครับคือกลัวกรรมธิการเรียกไปชี้แจงนะเพราะว่ากรรมธิการเรียกไปชี้แจงคุณก็ไม่ต้องไปก็ได้ก็ส่งตัวป่วนไปก็ได้แบบที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วใช่ใช่ไหมคือจะเขาจะตั้งเนี่ยไปเดือดร้อนด้วยทำไมใช่ผมคือเขาก็หาเรื่องคุณอยู่แล้วโอเคหน้าที่เขาอะตอนเนี้ย ใช่ไหมเขาก็หาเรื่องคุณที่กรรมการชุดอื่นก็ได้ คุณก็ไม่ต้องไปใช่ไม่ต้องอาศัยกรรมการชุดนี้หรอกชุดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นตั้งขึ้นมาเบ็ดเสร็จเพื่อจะศึกษาเรื่องม .44 แต่ถามว่าชุดอื่นล่ะที่เขาตั้งกรรมการสามัญที่ตั้งเนี่ยสามารถศึกษาเรื่องม .44 ได้ไหมศึกษาได้ไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นการที่ความพยายามที่จะเบรกกรรมการชุดนี้ผมว่าก็ไม่เห็นประโยชน์เหมือนกันแล้วอาจารย์ปิยบุตรเขาเอางานของกรรมการชุดนี้ที่ตั้งไม่ได้เนี่ยไปทำในกรรมการกฎหมายได้ไหมเขาบอกว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้ได้แล้วการตั้งกรรมการชุดนี้ก็ไม่ได้หมายว่าจะเรื่องราวจะเสร็จภายใน6เดือนโน่นอาจจะไปอีก2ปีก็ได้ซึ่งมันก็ยืดกันไปได้อยู่แล้วถามต่อ นิดนึงสำหรับคนที่เป็นห่วงพลเอกประยุทธ์การใช้อำนาจตามมาตรา44ซึ่งรองรับไว้ในรัฐนูลชั่วคราวฉบับที่หายไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วถูกรองรับโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยเนี่ยใช่ครับนายกประยุทธ์ใช้อำนาจมาตรา44สมัยเป็นหัวหน้าคสช.เนี่ยมีทางที่การทำงานของกรรมธิการจะนำไปสู่การทำให้การใช้อำนาจตามมาตรา44เนี่ยเป็นโมฆะได้ไหมย้อนหลังคือจัดการย้อนหลังอะเอาง่ายๆคือผมคิดว่ามันหลักทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนแล้วก็ตามเนี่ยคือการที่จะเปลี่ยนกฎหมายแล้วไปมีผลย้อนหลังอันเป็นโทษเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เสนอกฎหมายที่ยกเลิกกฎหมายที่ผ่านด้วยการใช้มาตรา44อันนั้นเสนอกฎหมายใหม่ว่ากฎหมายมาตรา44ที่ผ่านมามันมีปัญหาอย่างนั้นขอเปลี่ยนกฎหมายใหม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปลงโทษคนที่ใช้กฎหมายเดิมตามมาตรา44ว่าคุณทำผิดกฎหมายเนี่ยไม่ได้เพราะฉันบิ๊กตู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมถึงว่าไม่เข้าใจว่าแต่เขากลัวไงเขาเลยทำอย่างนี้ไงแต่ว่าคืออย่างนี้แต่ว่าถามต่อหมอเล็บงั้นเอาจริงๆถ้าเป็นไปอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรอาจจะอยากจะเห็นเนี่ยครับก็คือมันจะต้องมีการตีตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาใช่เพื่อไปยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมซึ่งผ่านในยุคคสช.ถูกต้องที่มาจากการใช้อำนาจตามมาตรา44ใช่อันนี้แหละเขาไม่ต้องการให้ทำและเขารู้ว่ากรรมการชุดนี้ถ้าตั้งสำเร็จเนี่ยมันจะไปหาเรื่องทำอย่างนี้ในที่สุดรู้ทันปิยบุตรบ้างไม่ถึงไม่มีกรรมการชุดนี้ก็ทำกฎหมายนั้นได้ถ้าเสียงพอถ้าเสียงพอซึ่งเสียงพออยู่แล้วที่จะเสนอกฎหมายแต่เสียงจะผ่านหรือเปล่าสภาจะเห็นชอบหรือไม่อันนี้ก็ต้องเสียงของสภาทั้งสภาแต่ว่าการเสนอกฎหมายนี้ทำได้แต่ทำไปแล้วเนี่ยถึงเวลาจะถูกบรรจุเข้าวาระไหมบรรจุเข้าวาระแล้วจะผ่านไหมถึงแม้มีกรรมการชุดที่ว่าวิสามัญชุดนี้ทำเรื่องนี้มันก็เข้ากระบวนการเดียวกันไม่ได้หมายว่ามีกรรมการชุดนี้แล้วจะออกกฎหมายได้ทันทีก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมเลยไม่เห็นความแตกต่างว่าการมีกรรมการชุดที่ว่าวิสามันเนี่ยศึกษาเรื่องม.44มันจะแตกต่างจากการไม่มีอย่างไรงั้นที่ลงทุนดึงงูเห่าขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่มองผ่านเรื่องกรรมาธิการนี้ก็ต้องมองผ่านมุมที่ว่ามันจะทำให้มันเป็นทำให้รัฐบาลไม่ปริ่มน้ำแล้วคือนี่คือแปรพักละแล้วก็อยู่ฝั่งรัฐบาลแล้วแล้วทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ได้ยาวกว่านี้ไปถึงขั้นที่มีส.ส.ใหม่มีรัฐมนตรีใหม่ปรับครม.แล้วก็มีพรรคใหม่เข้ามาอย่างเช่นเศรษฐกิจใหม่4คนเนี่ยรัฐมนตรีครึ่งกระทรวงได้อะไรเงี้ยมันไปแนวนั้นหรือเปล่าคือมันไม่ใช่แค่ตั้งกรรมการมันคือทำให้นี่เป็นรัฐบาลไม่ปริ่มน้ำละคือผมก็ไม่10คนคือจริงๆเนี่ยการที่มีงูเห่าครั้งนี้ผมกลับมองว่าเสียของมากกว่าคือมันทำให้เปิดประเด็นเรื่องงูเห่ามาเร็วเกินไปโอเคคนเลยวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยพูดเรื่องงูเห่าก็เป็นเพียงแค่อาจจะมีอนาคตใหม่บางคนที่สวนมติพรรคบ้างแต่ในเพื่อไทยในเศรษฐกิจใหม่ยังไม่มีการปรากฏตัวชัดเจน อันนี้ปรากฏตัวมาแล้วแล้วผมว่าผลสะเทือนเพราะอย่างคนในเพื่อไทย3คนเนี่ยเพราะว่าเขาเจอผลสะเทือนแน่หลายคนปิดเฟซไปแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยคงจะต้องถูกคนในพื้นที่กระหน่ำโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วต้องปิดโซเชียลหนีต้องปิดโซเชียลหนีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวอย่างว่าใครที่เป็นงูเห่าครั้งต่อไปเนี่ยคุณประเมินความเสียหายได้แล้วหรือยังแต่ว่ามันสะเทือนรัฐบาลไหมหรือรัฐบาลได้มากกว่าเสียคือเสียคือโดนด่าโดนด่าโดนด่าว่าไปบีบเข้าไปนู่นนี่เสนอนู่นเสนอนี่แต่ว่าได้มาเนี่ยคุ้มเสียหรือเปล่าคือผมมองอย่างนี้ว่ามันจะทำให้คนที่จะเป็นงูเห่าครั้งต่อไปซึ่งมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะต้องมีคนที่รู้สึกว่าอยากจะเป็นงูเห่าหรือถูกขอให้เป็นงูเห่าเนี่ยเขาต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วว่า
ผลกระทบจากครั้งนี้คนที่โดนเนี่ยเจออะไรบ้างมันเสียอนาคตเสียอนาคตเสียอนาคตเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดให้ดีแล้วผมคิดว่าพอเข้าสู่ปีที่2ปีแรกเนี่ยเรายังเห็นชัดนี่เพิ่งผ่านมาแค่5เดือนนะฮะ5เดือนเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดนี้เนี่ยเจออะไรเยอะแยะมากมายมากกว่า5ปีที่ผ่านมามากมายเป็นมรสุมมากกว่าฮันนีมูนใช่เพราะฉะนั้นจะเจออีกมากโอเคแล้วพอไปถึงปีที่2ปีที่3ผมคิดว่าไม่มีใครกลัวเรื่องยุบสภาละโอเคครับคือโดยส่วนใหญ่สสเขาจะบอกว่าอย่างน้อยปีนึงเนี่ยเขาจะพยายามรักษาสถานภาพให้ได้แต่พอเข้าสู่ปีที่2ปี3ยุบก็ยุบแต่เขาต้องคิดถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าฉันจะทำให้ฉันได้เป็นสสอีกได้ยังไงครับช่วงหน้ามาคุยกันนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ไม่ให้กินหูฉลาม ที่มีรัฐมนตรีหลายคนยังกินอยู่เนี่ยนะฮะในงานมนหูฉลามเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องการเกณฑ์ทหารด้วยสักครู่เข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ชอบกินหูฉลามผมเอาตามข้อเท็จจริงนะคือนายกได้เคยพูดเรื่องนี้ครับว่าไม่ได้ชอบกินหูฉลามแต่ว่าเวลามีงานเลี้ยงเนี่ยพูดตั้งแต่หลายปีที่แล้วละใช่เวลามีงานเลี้ยงหลายงานเนี่ยก็จะต้องเลี้ยงกันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบทำกันแต่ผมเข้าใจว่าอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะผมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสียก็คนรุ่นเก่ารุ่นปัจจุบันเขากินหูฉลามมันเยอะคนจีนก็กินกันกี่ล้านคนนะใช่ฮะบิ๊กป้อมเนี่ยชอบกินแล้วผมรู้จักร้านที่บิ๊กป้อมชอบกินด้วยแล้วก็ร้านเนี่ยอยู่แถวโรบินสันเจริญกรุงนะผมยังเคยไปกินเลยผมใช้คำว่าเคยเพราะตอนหลังผมโดนจวกหนักผมเลยเลิกกินไปนะฮะร้านเนี่ยไม่มีชื่อไม่ใช่แบบที่คุณทักษิณเคยไปกินกับคุณบรรหารนะนั้นร้านเกี๊ยกร้านอะไรนะแถวนั้นร้านนี้ไม่มีชื่อที่บิ๊กป้อมชอบแต่อร่อยมากแล้วเพื่อนๆชอบเอาไปเลี้ยงครับคราวนี้ประเด็นคือรอบเนี้ยเขาก็ทำแล้วก็เอามาเสิร์ฟกันในจนผมรู้สึกว่าได้ข่าวมาว่าแบบไอ้ควันอย่างหูฉลามมันร้อนมากอ่ะเครื่องดับไฟอ่ะสโมกดีเทคเตอร์เนี่ยมันร้องเลยมันร้องแล้วแต่เขาไม่ต้องการให้เล่าเพราะว่ามันเป็นลางร้ายมันร้องฮะร้องแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นน้ำยังไม่ลงมานะโอ้มันร้อนขนาดนั้นมันร้อนขนาดนั้นฮะเพราะว่านี่คือเจ้าที่เขาจ้างมาเนี่ยมันพิเศษนะฮะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็ทำให้ผมนั่งคิดไงว่าเฮ้ยคือหูฉลามเนี่ยผมก็นึกสมัยที่ผมเคยกินเนี่ยซึ่งผมพยายามเลิกอยู่เนี่ยนะฮะหมอเลียบเห็นด้วยหรือเปล่าว่ามันอร่อยเพราะน้ำแดงคือตัวหูจริงๆอ่ะมันไม่มีรสชาติไม่มีอะไรเลยใช่มันไม่มีรสชาติใช่เพราะฉะนั้นผมก็นั่งคิดว่าถ้าจะเลิกก็เลิกหูก็กินน้ำแดงก็ใส่ปูใส่หอยเชลใส่วุ้นเส้นก็ได้หูฉลามคนจนเนี่ยก็คือใส่วุ้นเส้นก็หลายงานก็กินมาแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันใช่ไหมเพราะนั้นเลิกเถอะหมอเรียกมองยังไงเรื่องนี้เห็นด้วยคือหูฉลามเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่คุณปลื้มพูดเลยผมก็เคยกินแต่หลังๆก็ไม่ได้กินคนจีนก็กินทั้งนั้นใช่คือจริงๆรสชาติของซุปเนี่ยมันมาจากการปรุงแต่ว่าไอ้ตัวหูฉลามเนี่ยมันให้แค่ texture เท่านั้น texture ซึ่งเอาวุ้นเส้นมาแทนก็ได้ไม่มีรสชาติหรอกใส่เนื้อปูเยอะๆอร่อยจะตายเพราะฉะนั้นผมว่าไม่มีในแง่ของว่าถ้าขาดหูฉลามไปแล้วจะกินซุปหูฉลามไม่อร่อยหรือซุปหูฉลามเทียมไม่อร่อยไม่ใช่ผมคิดว่ามันสามารถทดแทนกันได้แล้วยิ่งถ้าบอกว่าคุณค่าในการบริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการไหมคุณค่าทางยาไหมไม่กินตายไหมไม่มีคือถ้าเปรียบเทียบอย่างบางตัวอย่างถังเช่าอย่างโสมเนี่ยมันมีการศึกษามีงานวิจัยว่ากินแล้วเนี่ยมันช่วยบำรุงร่างกายอย่างไรแต่หูฉลามเนี่ยงานวิจัยต่างๆไม่มีงานวิจัยใดๆเลยยืนยันว่าหูฉลามกินแล้วให้แก่ช้าลงเป็นป้องกันโรคหัวใจป้องกันความดันหรือป้องกันมะเร็งไม่มีไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ใช่แล้วก็ไม่ได้อร่อยนะตัวหูนะตัวหูมันนอกเหนือไปจากนั้นผมเห็นภาพที่เขาแชร์กันโอ้โหมันน่าสงสารมากมันเป็นการทรมานสัตว์อย่างใช่คือโดนเฉือนเนี่ยครีบเนี่ยในขณะที่ยังไม่ตายใช่แค่นั้นมันก็เกินที่จะรับได้แล้วใช่ไหมคือผมเทียบกับที่คนบอกว่าให้รณรงค์ไม่ให้กินตับห่านเนี่ยอย่างน้อยตับห่านเนี่ยมันฟอสฟีดเฉยๆมันไม่ได้ฆ่าทั้งเป็นใช่ไหมในเชิงการเปรียบเทียบว่าทารุณกรรมเนี่ยโอ้โหแบบหูฉลามอันนี้ตอนที่เฉือนเนี่ยรับไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นก็มันก็ควรจะรณรงค์กันจริงใช่แล้วจริงๆคือปริมาณของฉลามที่ถูกฆ่าตายในแต่ละปีเนี่ยโหผมอ่านแล้วมันเยอะมากมันเยอะกว่าที่คิดปีนึง100ล้านตัวเฮ้ย100ล้านตัววันละ 200,000 ตัววินาทีละ3ตัวทุกวินาทีที่เรานั่งคุยกันเนี่ย
ฉลามตายไป3ตัวแล้วที่น่าเศร้ามากกว่านั้นก็คือว่าอย่างผมเคยไปเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์แล้วก็ทัวร์ไกด์เขาก็พาไปที่ที่หนึ่งซึ่งเขาให้ชิมเนื้อฉลามซึ่งเนื้อฉลามเนี่ยมันเหม็นนะมันไม่อร่อยแล้วเขาเอาหมักเอามาดองไว้อะไรอย่างเงี้ยมันตากเย็นไว้แต่ว่าชาวไวกิ้งเมื่อก่อนเนี่ยเขาล่าฉลามอย่างเงี้ยเขาบุกเบิกท้องทะเลอ่ะมันที่ไอซ์แลนด์ก็มีวัฒนธรรมนี้อย่างตอนนั้นจะไปเที่ยวกรีนแลนด์ก็บอกว่าถ้าไปกรีนแลนด์เนี่ยคุณจะต้องกินแมวน้ำนะเขาไม่มีอะไรกินเขาล่าแมวน้ำกินใช่ใช่หรือแม้กระทั่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งก็โดนรณรงค์เหมือนกันไม่ให้ล่าปลาวาฬเขาก็ล่าวาฬแล้วเขาก็กินปลาวาฬเหมือนกันไอ้ของพวกนี้ไปรณรงค์ให้เขาเลิกกันยากมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมใช่แล้วเป็นเรื่องการดำรงชีวิตของเขาในยุคที่แบบเทคโนโลยีวิทยาการมันยังไม่ทันสมัยแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันเป็นการล่าแบบล่าเพื่อการบริโภคของคนทั้งโลกอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ อย่างปลาวาฬผมว่าเห็นด้วยเนี่ยมันต้องหยุดอย่างฉลามตอนนี้ผมว่าตอนนี้ผมไปอ่านรายงานหนึ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกหูฉลามมากที่สุดในโลกก็คนจีนแวะมากินกันเนี่ยแวะมาซื้อกลับบ้านด้วยมากกว่าจีนมากกว่าคนจีนมาซื้อหูฉลามที่เอาราดเนี่ยนะฮะเป็นแพ็คๆแล้วเอากลับไปกินที่บ้านใช่เอาซื้อรังนกด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนอกจากท่านจะบอกว่าท่านไม่เห็นด้วยการกินหูฉลามแล้วเนี่ยผมว่าท่านต้องมีมาตรการอ่ะคือหลายๆครั้งคือท่านพูดความคิดของท่านซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีนะแต่แล้วมาตรการต่อเนื่องอย่างน้อยท่านต้องกำชับให้คนที่เป็นข้าราชการหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยคิดต่อว่าจะทำอะไรยังไงไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแบบลมพัดผ่านหูไปมันควรจะต้องทำอะไรสักอย่างครับครับแต่ว่าผมบางทีผมก็กลัวเหมือนกันนะว่าพวกที่รณรงค์เนี่ยเขาชอบลามผมรู้จักคนพวกนี้เยอะ ผมก็เคยเป็นแบบนี้ คือได้คือเบาสอบคือได้หูฉลามแต่ผมหยุดกินหูฉลามให้รอบหน้าเดี๋ยวมาฟอกราผมอดกินฟอกราให้รอบหน้าเนี่ยเนื้อวัวเนื้อวัวเนี่ยเขาไม่ให้กินเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะผมก็บอกเฮ้ยคือขอร้องเถอะมันเยอะไปหน่อยละนะฮะโอเคเอาทีละอย่างนะเดินสายกลางเดินสายกลางมันต้องมีความพอดีนะฮะเรายังเป็นมนุษย์เราต้องบริโภคสัตว์อื่นอยู่คืออย่างนี้ฮะจะทำยังไงเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยเพราะว่านายกทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมเนี่ยยึดมั่นเหลือเกินท่านผบ.ด้วยไม่เลิกเสร็จแล้วทุกๆเดือนก็จะมีคลิปโผล่ภาพโผล่ล่าสุดเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเอาภาพทหารเนี่ยน่าจะเป็นทหารพลทหารนะล้างรถทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์คราวนี้ปรากฏว่าข่าวเนี่ยเช็คดูเนี่ยมันมีการรายงานว่ามันมีการชี้แจงทางกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพเก่าและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เก่ามากนะเมื่อปี2561ครับก็ปีที่แล้วนะฮะซึ่งนายทหารดังกล่าวเคยรับราชการอยู่ที่กองทัพภาคที่2ก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่งสุดท้ายที่กองทัพไทยที่กรุงเทพก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อปีที่แล้วแต่ภาพที่ถูกโพสต์เนี่ยเป็นภาพในบ้านพักที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีการจัดงานศพที่บ้านแล้วนายทหารคนนี้มีลูกน้องที่เป็นนาย10สนิทคุ้นเคยกันจึงไปช่วยงานคือลูกทหารคนนี้ก็มีลูกน้องที่เป็นนาย10ไปช่วยงานซึ่งเข้าใจว่าในภาพมีการผ่าตัดหั่นทุเรียนล้างรถเยอะแยะเสร็จแล้วไอ้นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันคือมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีการสอบข้อมูลไปแล้วว่าไม่ได้เป็นลูกสาวของนายทหารคนนั้นแต่ว่าเป็นหลานคนหนึ่งซึ่งเธอไปเอาภาพมาแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มาด่าทหารที่รับใช้อยู่ครับซึ่งโอเคคือก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องปัญหาของผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะถ้าผู้หญิงคนนี้มีปัญหาในการดูถูกคนอื่นใช่นะโอเคปัญหาทางจิตใจของเธอเป็นคนละอีกเรื่องนึงครับซึ่งอันนั้นก็ต้องไปหาทางไม่รู้จะประณามเธอหรือช่วยเธอดีผมไม่รู้เหมือนกันผมสงสารผมว่ามันค่อนข้างมันคือเธอก็ไปเหยียดมากจนผมรู้สึกเธออาจจะมีปัญหาเองใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าทำไมไอ้ทหารคนเนี้ยไปล้างรถแล้วก็ไปปอกทุเรียนตั้งแต่แรกหรือนี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องทำหลังจากที่ฝึกเสร็จแล้วในช่วง2ปีครับแทนที่จะไปประจำหน่วยก็ไปประจำตามบ้านทหารผู้ใหญ่เพื่อที่จะรับใช้เพราะว่าดีกว่าอยู่หน่วยใช่ไหมนั่นคือประเด็นมากกว่าใช่ไหมหมอเรียบใช่คือผมคิดว่าถ้าหากวันนี้เราพูดถึงว่าเราต้องการให้ทหารเป็นอาชีพเป็นทหารที่เป็นมืออาชีพเพราะว่าคนที่ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยอย่างน้อยคือถ้าเข้าไปแล้วมีการฝึกอาชีพโดยเฉพาะไม่ฝึกอาชีพฝึกให้ทหารฝึกให้เป็นทหารฝึกให้เป็นทหารฝึกให้สู้รบเป็นอะไรทำนองนั้นยิงปืนเก่งอะไรทำนองนั้นวิ่งได้เก่งหรือแม้แต่ว่า
มันสามารถที่จะเป็นฐานที่เขาสามารถจะก้าวกระโดดต่อไปถ้าเขาอยากจะเป็นทหารที่แบบมีความรู้ความสามารถจริงๆจังการสมัครใจการสมัครเข้าไปแล้วก็มีการฝึกอบรมประมาณสัก2ปีอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นตัวที่เป็นสปริงบอร์ดให้กับเขาต่อไปในอนาคตผมก็เป็นเรื่องที่ดีฝึกให้ดีใช่มีประสิทธิภาพใช่แล้วก็ฝึกเสร็จ2ปีเฮ้ยผมอยากสอบต่อคือจริงๆเขาก็บอกนะว่าสอบต่อได้นะจะเป็นใน10เป็นจ่ามันโตได้แต่ว่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอฝึกเสร็จแล้วแบบไม่ได้รักกองทัพอยากกลับบ้านใช่ปัญหาคือไอ้ช่วงนั้นน่ะคือจะทำไงให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพทหารเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติอาชีพที่มีอนาคตอย่างที่ไอติมเขาไปเป็นทหารมาเขาก็บอกเลยจริงๆบรรยากาศมันไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ได้อยากให้อยู่ต่อใช่มีน้อยคนมากที่จะชอบขนาดนั้นใช่เพราะอย่างถ้าเราดูพวกหนังฮอลลีวูดเนี่ยท็อปกันโน่นนี่นั่นรู้สึกเออการเป็นทหารแบบเฮ้ยมันก็เท่อะเออทำไมเราไม่สามารถจะสร้างบรรยากาศอย่างนั้นได้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือพลโทพงศกรเขาก็เลยเสนอไงบอกว่าจริงแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นอาสาสมัครใช่แล้วมันจะมีคนสมัครมีคนอยากเป็นทหารเยอะทุกปีประมาณ 50,000 นายนะที่สมัครที่เขาขอแสนหนึ่งมี 50,000 ที่สมัครแล้วผมว่าคือคนที่วันนี้ยิ่งเธอบอกว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคนอาจจะไม่มีงานทำการไปเป็นทหารบอกว่าก็เป็นทางหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เขาสึกว่าเขาจะถึงเวลาเขาชอบแล้วเขาอยากจะก้าวหน้าต่อไปในวิชาชีพนี้ก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นภาพนี้ที่หลุดออกมาและคลิปที่หลุดออกมามันทำใหเข้าทางฝ่ายที่รณรงค์เลิกเกณฑ์ทหารเลยนะใช่มันช่วยเลยนะครับมันไม่ใช่ออปเปอเรชั่นของเขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่แน่นะชักใยอยู่เบื้องหลังการปล่อยคลิปนะไม่เพราะว่าคืนนี้มันเป็นคลิปหรือเป็นโพสต์ที่มันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ว่าเมื่อมีประเด็นที่จะต้องรณรงค์เรื่องนี้ก็หยิบเอาโพสต์เก่าขึ้นมาแต่ว่ามันมีต้องยอมรับมันมีโพสต์อยู่จริงผู้หญิงคนนี้ก็มีตัวตนอยู่จริงถึงแม้ว่าอาจจะมีความอาจจะเรียกว่านี่คำมันจะแปลกๆไปบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าแต่ว่าสิ่งที่เขาโพสต์นี่คือเรื่องจริงโอเคให้ดูโพสต์ Facebook นี้พูดถึงโพสต์ Facebook ของคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคุณณัฐพลก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่มีการเข้าไปพูดกับนิสิตนักศึกษาในน่าจะเป็นในโรงเรียนระดับมัธยมเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายรับราชการทหารโดยที่เป็นการรณรงค์ให้มีการเหมือนกับยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ย คุณณัฐพลก็บอกกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยในหลายๆมิติทั้งเรื่องสภานักเรียนก็ดีเรื่องการโหวตต่างๆในโรงเรียนก็ดีแต่การที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองฉวยโอกาสและช่วยใช้กลวิธีเข้าใจว่าเขาพูดถึงอนาคตใหม่หรือเปล่านะฮะก็อาจจะแขวะกันอยู่นะฮะเพื่อเข้าไปหลอกล่อโฆษณาชวนเชื่อและยุยงให้เกิดความเกลียดชังในสังคมแก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องเลวร้ายมากสสทุกคนทุกพรรคควรจะร่วมมือกันในการศึกษาอย่าใช้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติเป็นเครื่องมือทางการเมืองเลยครับคุณณัฐพลก็บอกว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายเรื่องของเรื่องก็คือว่าท่านชายใหม่เนี่ยโพสต์ตำหนิอนาคตใหม่ด้วยครับตำหนิรัฐบาลว่าทำไมไม่จัดการปล่อยให้อนาคตใหม่ไปรณรงค์เรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารในโรงเรียนก็ยังไงดีหมอเลียบผมคือเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ต้องรณรงค์พวกคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเห็นด้วยอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ประเด็นคือสสเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามความเห็นซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสังคมใช่คือถ้าเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่อยากเกณฑ์ส่วนใหญ่เขาก็ไม่อยากเกณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ต้องไปรณรงค์ใช่ไหมผมคือเพราะว่าแต่ละคนเด็กเขามีความฝันไม่เหมือนกันเด็กบางคนอาจจะมีความฝันอยากจะเป็นวิศวะบางคนอาจจะเป็นนักธุรกิจแต่ว่าผมก็คิดว่ามีเด็กบางคนก็มีความฝันอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจก็มีก็ส่วนใหญ่เด็กสมัยวัยเด็กอยากเป็นทหารตำรวจทั้งนั้นใช่แต่พอโตขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาอยากเป็นทหารตำรวจเพราะเขาดูหนังฮอลลีวูดนะคือผมเห็นด้วยกับกองทัพในมุมที่คือผมเองเนี่ยผมเป็นทหารนะผมมียศร้อยตรีนะอ๋อครับประเด็นคือว่าผมเนี่ยโตขึ้นมาแล้วผมดูหนังฮอลลีวูดแล้วในหนังฮอลลีวูดเนี่ยทหารอเมริกันเนี่ยมันเท่ใช่เอาจริงอ่ะผมเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟนคลับบิ๊กแดงบิ๊กแดงเนี่ยฟิตเปี๊ยะแล้วอารมณ์ทหารฮอลลีวูดคืออารมณ์เวลาเห็นบิ๊กแดงฟิตเปี๊ยะตอนเด็กๆทำให้ชอบแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยมันเปลี่ยนใจเนี่ยคือเรื่องอย่างที่เราพูดเมื่อกี้นี้ใช่ไอเรื่องเลี้ยงไก่กับเรื่องไปตัดหญ้าคือเพราะฉะนั้นคือถ้าแก้ตรงนั้นได้เนี่ยรับรองคนอยากเป็นมีเพียบแล้วถ้าคุณให้ทุนการศึกษาเขานั่นสิฝึกต่อสอบขึ้นไปแล้ววันหนึ่งเผลอๆติดยศเป็นสัญญาบัตรได้โอ้โหพี่มีอีกเพียบ
ผมว่าอาจจะมีคนสมัครเกินกว่าที่ต้องการด้วยซ้ำไปให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีทำไมจะไม่เอาแบบที่อเมริกันเขาทำใช่เพราะงั้นไอ้วิธีการที่จะบอกว่าใช้เกณฑ์ใช้บังคับเนี่ยผมว่ามันหมดสมัยไปละคือการพยายามส่งเสริมอาชีพนี้ทำให้ความรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่อยากฝันอยากจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันทำได้คนอื่นเขาทำมาแล้วประเทศอื่นทำมาแล้วทำไมประเทศนี้จะทำไม่ได้ก็แทนที่จะไปใช้งบประมาณประเภทที่แบบอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์เพราะว่าตรงเนี้ยมาสร้างเป็นแคเรียร์พาร์ทให้กับคนจำนวนหนึ่งซึ่งผมว่าเขามีความฝันอย่างนี้แหละแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขากลัวอะไรเรื่องเนี้ยเขากลัวว่าถ้ายกเลิกการเกณฑ์ตามที่อนาคตใหม่เขาเสนอกฎหมายเนี่ยมันจะไม่มีใครสมัครเลยใช่ไหมเขากลัวอย่างนั้นเหรอผมคิดว่านั่นคือจะมันนั่นคือเหตุผลหลักหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นั้นก็ต้องยอมรับว่าบรรยากาศที่ผ่านมามันทำให้ความรู้สึกว่าการถูกเกณฑ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่แบบชีวิตช่วงนึงมันหายไปซึ่งจริงๆมันควรจะทำให้ชีวิตช่วงนี้เป็นชีวิตที่เขาได้เรียนรู้ก็ชีวิตมันหายไปจริงๆอ่ะเพราะว่าแล้วมันเป็นจังหวะที่ประหลาดที่สุดนิดนึงคือแบบอายุ21เนี่ยหมอเรียบอายุ21เนี่ยมันมี2 อย่างที่ต้องทำครับเรียนปริญญาตรีให้จบแล้วก็หางานทำนั่นคือ2 อย่างที่ต้องทำเวลาอายุ21เสร็จแล้วจู่ๆต้องหายไป6เดือนหรือปีครึ่ง2ปีนี่มันไม่มีเหตุผลโดยสิ้นเชิงยกเว้นซะว่าคุณมีโอกาสในการศึกษาและทำงานต่อที่ดีขึ้นมันแรงจูงใจต้องให้ตรงนั้นใช่คือบางทีมาตอน21เนี่ยเขาจะเริ่มปักหลักปักฐานไปบางอย่างแล้วเขามีทิศทางอนาคตของเขาแล้วเขาเลยหมดอนาคตไปเลยใช่งั้นถ้าบอกว่าจูงใจเขาเฮ้ยตอนคุณอายุ15 16ตอนที่แบบสมัครเตรียมทหารมีคนสมัครเยอะทำไมเขาอยากเรียนเตรียมทหารกันล่ะมีอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนก็เรียนเตรียมทหารเรียนมันเป็นตำรวจเป็นทหารเยอะแยะมากมายสร้างให้เขารู้สึกสิว่าเฮ้ยถึงเวลาพออายุ21ฉันอยากจะเป็นทหารฉันสมัครเลยอย่างเงี้ยก็ได้ใช่เออแล้วให้โอกาสให้เขาเติบโตก่อต่อคือผมนิดนึงตอนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยมันมีโฆษณานะออกอากาศในจริงๆถ้าเสิร์ชดูใน YouTube เนี่ยกองทัพบกของสหรัฐเนี่ยเขาจะบอกว่า the army be all you can be หรือทักทายเป็นภาษาไทยแบบที่คุณเต้มงคลกิจบอกก็คือว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดเนี่ยเขาก็โฆษณาแล้วมันได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆใช่มันได้วินัยมันได้ความรักชาติมันได้บุคลิกใช่แล้วคนสมัครเพียบเลยใช่แล้วคุณให้สิ่งนั้นจริงๆคุณให้อนาคตไม่ใช่ให้ไปล้างรถใช่ผมยังอ่านหนังสือของนายพลเรือของสหรัฐที่เขาพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยจะต้องเตรียมเตียงแต่ละเช้าให้มาแบบมีวินัยแล้วมันจะเป็นการฝึกทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตใช่มันได้จริงๆทำอย่างนั้นสิก็คือเอาคุณไม่คุณให้อย่างที่ควรจะให้ครับแล้วปัญหามันจบนะไม่ใช่ให้การกดขี่และนั่นก็คือสุภคิดในคืนวันนี้ครับพบกันอีกครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับคือมัน